ไม่พูดตรงๆนะใครอะไรเกิดข้างหน้าก็ไม่รู้ครับแล้วเพลงเพลงคราวนี้ขอถามถึงเพลงต่อๆไปหน่อยพี่ครับผมคือมันจะมีเพลงที่แบบฟังง่ายขึ้นไหมในอัลบั้มนี้ฟังยากเหรอโอ้พี่เพลงแรกฟังยากไม่ก็ไม่ง่ายมากไอ้พวกเสลยเขาถามพวกพี่ฟังเพลงแนวไหนกันอ่ะไอ้บอกฟังเพลงป๊อปกันมันบอกว่านี่ป๊อปแล้วเหรอว่านี่ป๊อปแล้วนะเราทำมาแล้วก็พยายามให้มันป๊อปแล้วนะนี่ป๊อปแล้วนะไม่ยังพี่หมายถึงมันจะมีเพลงที่แบบว่าก็เรามีแผนเพลงมั้ยมีแผนเพลงแบบนั้นบ้างมั้ยยังไม่มียังไม่ขนาดนั้นแต่ว่าพอแบบเป็นเลือนๆลางๆไว้ก่อนครับมีเลือนๆไว้แต่ซิงเกิลที่2ที่คุยกันไว้ที่เริ่มแบบจับๆกันบ้างแล้วเป็นยังไงเป็นแนวทางไหนบอกไม่ถูกเหมือนกันดนตรีก็ไป 80% แล้วครับก็เป็นเพลงแบบนึงที่เราก็ไม่เคยทํามันเหมือนกันเป็นเพลงที่ไม่เคยทําเหมือนกันแล้วก็คิดว่าก็จะทำเพลงนี้จะไม่ทำอีกแล้วเพราะว่ายากพยายามจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างเปลี่ยนอะไรบางอย่างกดเกมมาอย่างการทำเพลงบางอย่างซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะไปว่าคิดถูกว่าที่จะไปเปลี่ยนมันอ่ะเพราะเขาทำไม่ได้เขาเป็นของเขามาดีๆอยู่แล้วจะเปลี่ยนทำไมแต่ว่าจะลองดูจะดูว่าเป็นยังไงโอ้โหเดี๋ยวต้องรอติดตามจะเสร็จกันเมื่อไหร่คะพี่เพลงคุยกับที่สมาคมไว้เขาขีดเส้นมาให้เมื่อไหร่ครับคือผมไม่ได้อยู่นะผมไม่ได้การประชุมเลยเขาบอกวันไหนนะเขาบอกวันไหนนะเมื่อวานเขาบอกเสร็จเมื่อไหร่ประมาณเมื่อไหร่พยายามจะให้ได้กันยาพยายามไว้กันยาที่เดือนนี้นะครับเดือนนี้ก็บอกไว้ตอนแรกก่อนไงแล้วเดี๋ยวมันมีเปลี่ยนแผนไงพี่ลุงบอกว่ากันยาบอกว่าปลายกันยาแล้วเสร็จแล้วตากันยาปีหน้าหรือเปล่าโอ้โหก็ต้องหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเกิดเพลงมันไป 80% แล้วก็เหลือแค่ส่วนผมซึ่งเวลาแบบจะต้องไปกันฉบับสัก2เดือนเพื่ออินสปิเรชันเขียนเพลงอะไรเงี้ยท่านแบบนี้ก็ทำการรู้สึกว่าน่าจะช่วยได้เอาจริงแล้วเขียนเพลงอยู่ในบรรยากาศแบบไหนคะเวลาพี่ต้าเขียนเพลงแล้วอยู่ที่ร้านเหรอใช่ไม่ใช่แล้วเขียนเพลงแบบเราอยู่ในบรรยากาศไหนวะคนนี้ไม่เคยเห็นผมเขียนเพลงไม่รู้หรอกเป็นบรรยากาศไหนนะไม่รู้เหมือนกันไม่มีใครรู้เลยผมในรถในรถเอาเข่าชันชันพวงอะไรเราเขียนจริงจริงจริงคือมันมาตอนนั้นเนี่ยใช่แล้วผมไม่มีอุปกรณ์ไอ้แบบอุปกรณ์แบบไฮเทคที่จะมาคอยอัดหรืออะไรแบบนี้เนี่ยผมต้องใช้วิธีนี้แล้วไอ้นี่ก็นั่งขับรถไปด้วยเอาเข่าจับพวงมาลัยเอาเข่าจับพวงมาลัยแล้วที่หนักกว่าคือที่เขียนไปนั้นนะไม่เวิร์กด้วยนะแต่พยายามเสี่ยงเอาตัวเองก็เป็นเสี่ยงเอาตัวเองก็เป็นเสี่ยงถ้าเกิดผมจะคิดออกมาขับรถเยอะมันจะช่างนึกออกแล้วก็ตอนเข้าห้องน้ำตอนเช้าแต่มันมีนะมันมีคนคิดงานอะไรแบบนี้ตอนเวลาอะไรแบบนี้อย่างผมจะคิดงานออกตอนขับรถแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาคุยที่ผิดกฎหมายใช่ใช่แล้วก็เสี่ยงชีวิตเหมือนกันแล้วตำรวจมาเคยบอกตำรวจรอแป๊บนึงพี่เดี๋ยวเขียนไม่สั่งเขียนสั่งงานก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับมีบ้างแต่จริงแล้วมันบอกว่าเขียนเองมันกำลังมาเองผมไม่รู้กันผมไม่ได้นักเขียนอาชีพไงกำลังมันก็มาเองแต่ว่ามันจะมาสมมติมันจะมาเวลาที่มันใกล้เดทไลน์คือไม่ใส่คนไทยเนาะใช่เวลาถ้าใครไม่ร้อนก้นก็ไม่เสร็จตอนนี้เห็นไฟเริ่มพุ่งๆอยู่มาตอนนั่งร้อนเขาเอกมัยอ่ะโอ้โหไฟร้อนมากตอนนี้มันเป็นไฟอารมณ์ของเพื่อนๆในวงไงจะเสร็จไหมจะเสร็จไหมไฟร้อนจะไฟร้อนเลยเหรอเอาเป็นว่าเราจะช่วยเลยอยากฟังเพลงใหม่ด้วยนะคะได้ครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้ต้องให้พี่ๆฝากผลงานกับแฟนๆพี่ๆหน่อยดีกว่าเดี๋ยวผมฝากให้แล้วกันนะครับไม่ใช่วางเล่นหรอกตอนนี้มันวงแบบเลดแอร์ตลอดเวลาไม่เข้าใจไม่ออกแต่รายการแต่แปลกนะจะเป็นรายการหนึ่งแบบเพราะพิธีกรมันแบบเป็นแบบยีนัมโตะหน่อยเป็นแบบญี่ปุ่นโอเวอร์หน่อยมีความสุขอะคะเอาเหรอเอาบอลผู้ชายไม่เดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวมาทิ้งก็สองเดี๋ยวผมเตรียมน้องๆเลยเดี๋ยวจัดให้เตรียมไม่ให้เลยเอาให้คืนเลยนี่มันงานอะไรเนี่ยเอาฝากครับฝากดาวน์โหลดดีกว่ารหัสดาวน์โหลดก็ฝากบาร์บี้นะครับที่ติดต่อได้ก็มีทาง Facebook ของสมอลลูใช่ครับก็ครับเป็นสมอลลูแล้วก็มีเพจของบาร์บี้นะครับแล้วก็ดูข่าวเคลื่อนไหวที่นั่นแล้วก็ผลงานก็ซิงเกิลแรกก็ปล่อยแล้วนะครับก็ลองหาฟังดีอยู่ครับครับดาวน์โหลดครับครับดาวน์โหลดกล้องอยู่ไหนเนี่ยกล้องโอเค492ครับกดโทรศัพท์อยู่ในมือครับกด492567แล้วกดโทรออกครับแล้วก็กดรหัสเพลงก็ดาวจัน492567ดาวจันเอามาใหม่ๆครับดาวจัน492567กดโทรออกแล้วกดรหัส126ครับมีที่แล้วมันยังไม่มีใช่แต่มีแล้วไม่ผมว่าที่ดาวโหลดของเราอาจจะไม่เยอะพอไอ้หาเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลย
นี่ไปได้ที่เขาไว้ให้เขาพูดอันนี้ให้เขาทำจริง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 เอาชัดๆดอกจาน492567รหัส126ใช่ครับนั่นแหละก็เข้าไปดาวน์โหลดกันนะครับผลงานล่าสุดของบาร์บี้กับ Small Room นะฮะก็ไปติดตามผลงานได้ทาง Facebook ของ Small Room นะฮะแล้วก็มีเว็บเพจของบาร์บี้ชื่อว่าอะไรนะครับบาร์บี้ครับบาร์บี้นะครับในเฟซบุ๊กในเฟซบุ๊กใช่แต่ถ้าอย่าพิมพ์บาร์บี้เฉยๆนะเพราะขึ้นมาจะเป็นตุ๊กตาบ้าบอลเขาตัดเต็มเลยอะไรเงี้ยพิมพ์ในเฟซบุ๊กต้องพิมพ์ภาษาอังกฤษครับแล้วมีตัว S ด้วยไม่งั้นจะไม่ใช่ใช่นิดนึงเพราะผมเองเล่นไม่ค่อยเป็นพิมพ์ไม่หาตัวเองยังแบบตุ๊กตาสีชมพูไปทั้งหมดเลยเนาะอะไรของเราอยู่ไหนวะอะไรเงี้ยนี่ที่คนดูอยู่อย่างงงน้องๆไม่ต้องงงนะฮะที่พี่ต้าพูดนี่เขาไม่ได้สร้างภาพเลยฮะเขาดูไม่เป็นจริงๆเขาไม่มีความรู้เรื่องนี้ฮะเขาดูไม่เป็นจริงๆครับผมโอเคไงก็ติดตามผลงานของพี่ทิวด้วยต้องเผาเรื่องนึงขนาดเอาคอมไปซ่อมอะครับทำไงครับผมยังยกจอไปซ่อมนะแต่ไม่เอาเครื่องไปนะใส่รถเข็นไปเอาจอใส่รถไปอะใครจะไปรู้ว่าคอมคือไอ้กล่องๆตรงข้างล่างแล้วคอมไม่จอไม่ติดแล้วไม่ติดยกเลยแต่ว่าทำเป็นเฮดโนนะทำเป็นเฮดโนนะเอาเนี่ยเอาเสียโอเคไหวไหมล่ะคนที่มีหลายอารมณ์โอเคแต่ว่ามิวสิกวิดีโอขอแตกนอกไปนิดนึงมิวสิกวิดีโอก็ได้พุ่งกลับก็ทำผมทำให้เครดิตนิดนึงเป็นรุ่นน้องชื่อคุณเบิร์ตก็ทำด้วยกันแข่งด้วยกันชนะภาพสวยภาพสวยก็ขอบคุณน้องที่สมองดูที่มาช่วยถ่ายด้วยเหมือนกันเพราะว่าก็มีน้องๆมาช่วยถ่ายแล้วก็ขอบคุณหลายๆอันที่เราได้มาอินสไปเรชั่นมาจากในอินเทอร์เน็ตหลายอย่างขอบคุณไปด้วยครับก็จับตามองคุณเบิร์ดไปด้วยนะฮะเบิร์ดไม่เดี๋ยวผมจะทำงานกับเขาไงขายอีกแล้วไปเข้าร้านเราตลอดเลยอ่ะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยพรุ่งนี้ต้องว่างๆครับบลูเวนนะพี่ไหนไหมแอบผู้ชื่อไหนใช่ไหมตลอดไอ้เป้มาเล่นนะพี่เป้เอาล่ะฮะเป้ไฮล็อกเหรอเป้อะไรเราเป็นบุ๊กนึกร้านมันแค่ที่เฮฟวี่ไงไม่ใช่ออกมาเล่นเป็นโฟกอ๋อเหรอโอเคได้โปรโมทไปโฟกแล้วขอบคุณมากโอเคเดี๋ยวต้องขอบคุณพี่บาร์บี้ด้วยนะขอบคุณมากขอบคุณครับแต่แน่นอนนะฮะเรามีมิวสิกวิดีโอมีใช่ไหมมีนะฮะก่อนมาสุดท้ายนะครับงานของพวกพี่ๆบาร์บี้มาให้ได้ดูกันด้วยดูซะมันขนาดไหนไปดูเลยฮะดูซะเขาบอกว่า
ทุกท็อปิกฮอตและเมาส์ทุกเรื่องมันกับศิลปินคนโปรดในสตูดิโอออนแอร์ไลฟ์ตลอดกันยายนนี้พบกับ Instinct พฤหัสที่1 Paradox อังคารที่6 Barbies พุธที่7 Animal Machine พฤหัสที่8 The Jacks อังคารที่13ว่านชนกฤตพุธที่14เปิดภาสกรพฤหัสที่15 The Years อังคารที่20 Playground พุธที่21นัดศักดาธรพฤหัสที่22 Olives อังคารที่27ปลานิลเต็มบ้านพุธที่28เลมอนซุปพฤหัสที่29มาเอาสดๆกันได้ที่ On Air Live ทุกจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มโต is veryนี่เรียกว่าสปอนเซอร์ผู้ใจดีใช่ไหมเนี่ยซูมออกมาจากโคดักเขาเลยเนี่ยถูกต้องเพราะเรากำลังจะแจกด้วยค่ะเยี่ยมมาก S frame จาก Sony นั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นกรอบรูปแบบดิจิตอลพร้อมกับ MP3 ด้วยมันเจ๋งมากๆเลยนะฮะมันทำเป็นภาพสไลด์ก็ได้ใช่ไหมถูกต้องแล้วมันก็มีเพลงฟังได้ด้วยนะฮะแล้วมันก็ยังแบบมีรูปแบบที่เก๋ไก๋ทำให้ไม่น่าเบื่อปกติเราดูรูปที่บ้านบางทีเราโอ๊ยเดี๋ยวอยากเปลี่ยนรูปเดี๋ยวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็ไม่ต้องแล้วแล้วก็มีบรรยากาศมีแบบว่าเสียงมาด้วยนี่ผมมีวิธีใช้นะฮะสำหรับอันนี้ไม่ได้เอาโปรดักต์ไปลิงก์กั
อะไรนะแต่คือมันมีวิธีใช้ของมันอยู่ยังไงคะถ้าคุณเป็นผู้ชายเจ้าชู้นะฮะคุณก็เอารูปใส่ไว้แล้วคุณก็แค่กดเลือกรูปแล้วก็ให้มันดิสเพลย์เวลาคุณพาคนอื่นมาก็ดิสเพลย์รูปคนที่คุณพามาเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องไปแกะออกมาจากผนังเทคโนโลยีอย่างนี้นี่เองง่ายมากนี่ตรงเข้ากับท็อปิกเราเลยเราบอกว่าถ้าเกิดได้กรอบดิจิตอลจากโซนี่นะคะจะไปใช้ยังไงให้โดนที่สุดนี่แหละโดนแบบวิธีพิเศษนี่ก็นะใช่คือผมเห็นเพื่อนผมเป็นกันเยอะนี่จริงๆอันนี้พูดจริงแต่มันไม่ทำอะไรแบบนี้หรอกแต่หมายถึงมันเจ้าชู้ไงผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยใช่แต่ว่ามันก็เลยมีวิธีอะไรพวกนี้อยู่ในหัวเยอะใช่ใช่ก็กดปุ๊บนะแล้วอย่าสอนนะอย่าสอนกิ๊กหรืออย่าสอนแฟนอย่าสอนวิธีการใช้ใช่ไหมใช่เพราะว่าถ้าเขามากดปุ๊บเนี่ยมันจะมาเลยเอาเป็นว่าส่งเข้ามาเลยนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาเป็น SMS นะคะพิมพ์ SF เว้นวรรคตามด้วยคำตอบนะคะว่าถ้าเกิดได้ S Frame จาก Sony ไปแล้วมีวิธีใช้แบบไหนที่โดนใจที่สุดนะคะส่งเข้ามาแล้วเดี๋ยววันศุกร์นี้เราจะมาประกาศชื่อผู้โชคดีการแจกด้วย1รางวัลเย้เจ๋งมากนะชอบนะพี่ไม่ผมชอบดีไซน์เขาด้วยมันเรียบหรูเรียบเก๋อลังการถูกต้องก็คือคำพูดของพี่บุรินทร์เขาค่ะหรอเรียบหรูอลังการใช่แล้วเวลาเขาพูดทำไมมันเท่กว่าผมพูดร้อยพันเท่าเอาหน่อยยกให้เขาซะเรื่องเถอะนะเขาเป็นเจ้าพ่อเลยนะกับการอ่านสปอร์ตขอโทษนะพี่บุรินทร์อ่านโฆษณาไข่ฟังไข่ยังดูเท่